อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนหลังจากที่เราได้กรองที่เราหมักเบียร์ขนมปังนะครับที่ใช้ยีสต์ธรรมชาติหมักจากกล้วยน้ำว้านะครับเราก็นี่กรองออกมาแล้วได้1ขวดนะครับแต่นี่เทไปให้พี่ชายที่อยู่ตรงข้ามฟาร์มของเรานะครับครัวอาจารย์ได้ชิมก็เหลือประมาณเกือบครึ่งขวดนะวันนี้เราก็จะมาให้เราจะมาชิมกันสัญญากันไว้ว่าจะรีวิวให้ FC ของเรานะครับได้รู้ว่าเป็นไงวันนี้เจ้าของชัดชัยฟาร์มนี่ฟาร์มกุ้งแม่น้ำแห่งเดียวในลำพูนตอนนี้นะครับที่ยังเลี้ยงอยู่มาชิมนะฮะวันนี้เราจะชิมกันอ่ะชิมเลยว่าเบียร์ที่ทำจากขนมปังแล้วก็ยีสต์จากกล้วยน้ำว้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเราหมักเราใส่เชอร์รี่ด้วยนะครับเราใส่เชอร์รี่ด้วยนะครับนี่ฮะเบียร์ของเราเป็นสีขาวเหมือนกับสาโทเลยรสชาติจะเป็นยังไงเรามาชิมดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างหอมไหมหอมเชอร์รี่หอมเชอร์รี่เพราะใส่เชอร์รี่สีแดงเข้าไปด้วยนะฮะแต่ว่าน้ำเป็นสีขาวนะฮะแต่ไม่มีฟองเบียร์ไงมันเหมือนสาโทครับนะฮะลองชิมดูครับรสชาติจะเป็นยังไงเร็วมากกระดกเร็วมากเป็นไงรสชาติกลิ่นมันจะแบบเหมือนคล้ายๆไวน์กลิ่นคล้ายๆไวน์ไม่ใช่เบียร์หวานมีแอลกอฮอล์มั้ยเปรี้ยวผมเปรี้ยวนิดนึงมันเหมือนสาโทมากกว่าไวน์กว่าเบียร์ใช่มั้ยเหมือนประมาณคล้ายๆเหมือนซาโทมากกว่าเบียร์แต่ก็อร่อยอร่อยนะอร่อยใช่ไหมมันหอมเชอร์รี่หอมเชอร์รี่นะครับก็แสดงว่าสามารถที่จะทำดื่มเองได้นะฮะมีแอลกอฮอล์เยอะไหมคิดว่าคือมันไม่ได้กลิ่นของแอลกอฮอล์มันไม่ได้กลิ่นของแอลกอฮอล์มันเหมือนไวน์ไหมประมาณนั้นแหละใกล้ๆไวน์ใกล้ๆไวน์นะฮะก็แสดงว่ายังมีแอลกอฮอล์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำดื่มเองได้ในครอบครัวนี่แต่ดีกรีไม่รู้ว่าเท่าไหร่ดีกรีไม่รู้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองให้ผู้รู้ลองชิมดูนะฮะนี่คือเบียร์หรือว่าไวน์ขวดแรกที่หมักจากขนมปังนะครับแล้วก็ยีสต์จากกล้วยน้ำว้าที่อีฟาร์มลำพูน